ครับวันนี้มางานมอเตอร์โชว์นะครับนครราชสีมานะก็มีทั้งรถจักรยานยนต์แล้วก็รถใหญ่นะครับหลายรุ่นเลยจากหลายยี่ห้อเดี๋ยววันนี้พามาทัวร์แล้วก็เดี๋ยวแวะไปดูชั้นของเล่นร้านกันดั้มด้วยนะครับเป๊ะวันนี้ก็มีงานมอเตอร์โชว์นะครับย่อยๆที่นครราชสีมานะครับที่ห้างเดอะมอลล์นครราชสีมาครับก็มีออกมาบูธมากมายก็เป็นรถที่จะนำออกใหม่ทั้งปีนี้และปีหน้าหลายๆค่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นดูคาติยามาฮ่านะครับนะแล้วก็ตามรูปเลยมองดูกันนะครับก็ได้ถ่ายบรรยากาศมานิดหน่อยนะพร้อมกับพิตตี้สาวๆอีกนิดหน่อยนะครับก่อนที่เราจะไปดูกันดั้มนะต่อไปเดี๋ยวไปดูกันดั้มกันก่อนแล้วก็มาดูมอเตอร์โชว์กันต่อนะครับมาในส่วนงานที่ผมตั้งใจมานะครับมาปุ๊บก็เจอร่างบาบาทอสเลยขนาดใหญ่นะครับสูงกว่าผมอีกนะผมสูง171นะครับก็จะเป็นงานการพลานะครับเอามาลดราคา 60% มีทั้ง MG งาน Limited HG HD โอ้เยอะมากเกรดใหม่ก็มีนะครับ PG ก็ยังมีนะตัวนี้เรามาดูกันเจอตัวอะไรบ้างนี่มีอะไรอ่ะนี่นะครับโอ้โหไล่ลงมาอลังการทุกตัวนะเอ็กเซียอันนี้ก็ฟรีดอมนะครับฟูลแพ็คนะลองดูกันนะครับผมถ่ายบรรยากาศมาให้ดูบางส่วนนะครับดิฟสไตรเกอร์เท่มากตัวนี้นะครับเรียงไว้สวยงามเลยข้างในก็จะมีตัวโชว์นะครับตัวนี้เป็นเรดเฟรมสเกล PG 1:60นะครับแล้วก็ตัวนี้คืออะไรเอ่ยยูนิคอร์นนั่นเองนะครับร่างเมกาไซส์นะครับโอเค1:48ด้านหลังก็มี PG มาจัดจำหน่ายหลายอันนะตัวนี้เป็นเมกาไซส์ซากุเขียวแล้วก็ RX78นะครับมาลองมาดูกันว่ามีอะไรบ้างผมดูลายใหม่ก่อนลาย HI ใช่ไหมตัวนี้ไฮรูชั่นมีบาบาทอสนะครับมีวิ่งแล้วก็มีตัวโชว์โครงใหม่นะบาบาทอสสวยงามมากนะครับตัวนี้ลายใหม่เลยสีสันสดใสเลยนะถ้าเกิดใครที่ต่อดิบไม่ชอบทำสีก็มาดูลายนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันต่อนี่ตัวนี้อะไรเอ่ย WO Quantum ใช่ไหมถ้าจำไม่ได้ขออภัยนะตัวนี้ก็เป็นเอ็กเซียร่างพลังนะครับตัวนี้ก็มีอีกนิดหน่อยนะก็มีตั้งโชว์ไว้เพื่อประกอบการตัดสินใจในการสั่งซื้อนะฮะตัวนี้นะครับงานหมดวันที่12ธันวาคมแล้วครับนะชั้น2ห้างเดอะมอลล์นครราชสีมาบูธใหญ่นะไม่ใหญ่มากขนาดปานกลางแล้วกันนะครับนะลองมาดูกันนะอยากให้มาดูกันนี่ก็จากกันดั้มบิลไดเวอร์นะครับตัวนี้เป็นงานคัสตอมฝีมือคุณวินนะครับแชมป์ประเทศไทยประกวดกันพานะตัวนี้เป็นงานคัสตอมนะครับของคุณวินแชมป์ประเทศไทยกันพานะครับที่ประกวดล่าสุดนะเมื่อเดือนที่แล้วนะครับตัวนี้เลยต้นแบบจากตัวนี้โมโมคาปูนะครับจากกันดั้มบิลไดเวอร์ตัวนี้เลยนะครับนี่นะก็เป็นการคัสตอมแบบต่างๆตัวนี้น่าจะเป็นต้นแบบจาก RX78 ด้วยนะน่าจะมีแล้วก็ตัวนี้น่าจะคิวลายความนะครับตัวนี้น่าจะกันดั้มบิวไฟเตอร์ภาค2มีตัวเท่าไหร่170อันนี้งานจากน้องมะลินะครับรุ่นลูกพี่โอ้โหสุดยอดน้องสาวก่อนเขาบอกว่ามีเยอะมากครับจำหน่ายถึงวันที่12ธันวาคมรีบมาดูกันนะที่เดอะมอลล์นครราชสีมานะครับก็เป็นโซนของกันดั้มทั้งหมดนะประมาณนี้นะเยอะมากนะครับแล้วก็ราคาย่อมเยาเลยนะหลายตัวแล้วก็มีลิมิเต็ดครับนี่ลิมิเต็ดด้วยราคา 1,500 บาทแต่ตัวนี้เป็นบาบาทอสนะโอเคI bet you never tell them how it feels. I bet you never even try to be real. Cover it up, you like to play your own game. Cover it up, don't let them know what you're thinking. I bet you never tell them how it feels.
เลยไอ้ของจีเบิ้ลมัน R1 ใช่ไหม R1 ฝากกดติดตามตรงนี้ช่องสีเก่งคอยด้วยนะครับ